ชนะไป1-0ครับในรอบก่อนหน้านี้นะฮะ2ฟังโขงรอบ2นี่ใหญ่ลู่ไปอยู่ลำน้ำด้านนอกนะฮะสายน้ำด้านนอกสายน้ำด้านในครับลู่พอเลิศนะครับนี่มาดูครับถ้าชนะแถม1รอบนะสำหรับลู่พอเลิศได้แชมป์ในการแข่งขันเรือยาว12ฝีภายหนองเล็งซ้ายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาปีนี้ไปคล้องครับแต่ถ้า2ฟังโขงชนะนะฮะต้องมาตัดสินกันแถม1รอบในรอบที่3ครับนี่ครับออกตัวมาแล้วครับมาครับ2ฟังโขงอยู่ลู่น้ำด้านนอกนี่ครับ2ฟังโขงลูกพอเลิศครับลาสายน้ำด้านไหนครับลูกพอเลิศครับนี่รอบตะกี้นี่ได้แกว่งไม่พายแล้วนะพันท้ายพันท้ายมาครับดูกำลังกันครับสายน้ำจะมีผลก่อนนะสายน้ำด้านนอกส่วนใหญ่จะเข้าก่อนนะเกิดอะไรยังขึ้นหรือเปล่าจังหวะนี่ฮะดูครับเชิงครับมีการลุกล็อกก่อนฮะทำทีนี่ว่าจะมดแห้งแต่สปีดก็มีนะนี่ครับดูครับจังหวะนี่ครับเอาครับเอาครับสปีดนะครับช่วงได้ครับโอ้ไม่ยอมครับไม่ยอมครับลุกพลเลยไม่ยอมครับลุกพลเลยลุกพลเลยไปยังไงไปยังไงไปครับหมดแหงแล้วหมดแหงแล้วโอ้นี่ครับถือว่าชนะ 2-0 นะครับขอเชิญทุกทีมนะครับทุกทีมลงเรือเลยครับครับขอเชิญด้านหน้านี้เลยครับด้านหน้านี้เลยขับรถไปขับเรือไปด้านหน้านี้เลยครับมาถูกตรงนี้นะครับจะได้ถ่ายภาพขอบคุณนะครับขับเรือไปด้านหน้านี้เลยครับบริการนี้เลยครับนี่ครับโฉมหน้าของแชมป์ในการแข่งขันเรือยาว12ฝีพายนะหนองเล็งซ้ายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับครับผมการนี้ครับการนะครับลูกพอเลิศนะครับก็ชนะไปนะครับแม่ลูกพอเลิศนักกีฬาได้ที่หนึ่งนะครับทุกทีมครับสองฟังโขงได้ที่สองครับแล้วก็จะได้ภาพประทับใจร่องนาวาได้ที่สามทองทิพย์ประธานพรได้ที่สี่ครับมาติวหน้าต่อดีวิชันหนึ่งนะครับเรือประมงด้วยครับนี่โอ้ยงามนี่ในเขากับมาวันนี้แล้วนะครับเนาะเก็บภาพอยู่ที่ระลึกร่วมกันนะครับเวลาดีโอเคครับผมสำหรับภารกิจของผมวันนี้ก็น่าจะเสร็จสิ้นไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปทำกิจกรรมฟุตบอลกับเด็กๆก่อนนะถ้าจะได้ก็อย่าลืมคอยติดตามเพื่อกำลังใจทีมงานเทศบาลตำบลแม่ใจในการจัดประเพณีแข่งเรือพาย12ฝีพายเกิดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีก็ได้นะครับในอำเภอแม่ใจของเราแล้วก็เป็นกำลังใจครับการทำงานของจีโฟกตัวเองสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับเราจะออกขอบคุณนักกีฬาทุกท่านนะฮะช่องฟิต
ทุกทุกทีมนะทีมแอลแม่ใจตัวนะฮะเราจะไม่ออกปีหน้าฮะหวังว่าจะมาร่วมกิจกรรมด้วยกันแฮมนะครับเข้าพัดลมนะครับปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมนะครับนี่อย่างนี้นะครับโอ้ครับวนมาครับวนมานะครับเราจะถ่ายภาพแล้วก็ไปออกสื่อทราบข่าวว่า